กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสายพยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับอาจารย์ยักษ์เรือเอกจิรสิทธิ์แสงวิไลนะฮะใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมก็ติดต่ออาจารย์ยักษ์ได้ครับที่0815147189ครับ0815147189สำหรับ SMS วันนี้ก็พิมพ์ชื่ออายุและคำถามนะฮะส่งมาที่4642772ไปที่ท่านแรกเลยนะฮะอาจารย์ท่านแรกครับคุณจิรนันท์ฮะเกิด7มีนาคม2524ถามว่าช่วงนี้จะลงทุนเปิดร้านทำคลินิกดีไหมคลินิกโอเคครับคลินิกเกี่ยวกับพวกความงามได้ดวงคนนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำคนเดียวจะร่วมกันนะครับจะร่วมด้วยช่วยกันดวงคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเรื่องของการเงินการทองมันจะเป็นช่วงเหมือนว่าเหมือนจะมีเหตุต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ลงทุนทำเนี่ยจะทำได้ครับแต่ไม่ได้ทำคนเดียวจะร่วมกันถือว่าดีนะร่วมกันแล้วมีปัญหาไหมไม่มีครับแต่ดวงก็ถ้าเป็นคลินิกความงามโอเคเลยนะผมไม่แน่ใจคลินิกเดี๋ยวนะคลินิกเพราะในนี้มันขึ้นทำฟันก็ความงามฟันดัดฟันเจาะฟันอะไรประมาณนี้เจาะฟันครับเจาะฟันแล้วใส่เหล็กดัดไงโอ้เจาะแบบลูกนี่ทำนี่ใส่หรือเปล่าโอเคมีลูกได้ไหมมีลูกดีไหมช่วงนี้ดวงนี้มีลูกยากนะดวงมีลูกยากอาจจะมีการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องลูกผ่าลูกออกอะไรประมาณนี้ถ้าจะมีอีกตอนนี้มีได้2คนนะมั่งดวงคนนี้แต่จริงๆจะมีลูกยากนะแต่ละครั้งแล้วต้องผ่าออกด้วยครับว่าไปต่อที่คุณอนุสราครับเกิด18เดือน7 2526นะฮะลาออกจากงานดีไหมหางานใหม่หรือลงทุนดีจะรีบออกไปไหนแล้วคนจริงดวงเขาเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยเนาะแต่เขามีโอกาสที่จะได้งานอะไรใหม่ๆจะมีการเริ่มหรือจะทำอะไรขึ้นใหม่แต่มันเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมไปแล้วจึงจะมีการเริ่มนะครับดวงคุณนี้ช่วงระยะนี้ความรู้สึกจิตใจมันอาจจะเบื่อจะเซ็งก็อย่าเพิ่งไปท้อมันรอเดือนกรกฎาคมไปก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มงานจะทำอะไรใหม่นะครับเพราะนั้นต้องรอกลางปีนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งนะออกเดี๋ยวตกงานเอานะยังไงสรุปอยู่ไปก่อนอยู่ก่อนครับแม้ว่ามันจะอึดอัดเนี่ยนะครับเขารู้ก็สึกเขาเซ็งเขาเบื่อเขาอะไรเขามันเนี่ยเขาระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานเขาไม่ค่อยจับเนี่ยเพราะนั้นถ้าจะออกมาทำเขาเองก็ถือว่าทำได้ครับแต่ต้องเป็นกรกฎาคมไปก่อนดวงนี้ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวพวกอสังหาริมทรัพย์ผมว่าจับนั่นเองเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวที่ดินเกี่ยวกับพวกอะไรเรียกว่าการติดต่อการประสานการรับมาส่งไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอยู่ต่อไปก่อนนะฮะคุณอนุสราครับคุณพรพิษณุครับ3กุมภาพันธ์2506ครับจะค้าขายเริ่มเมื่อไหร่ดีจริงๆดวงเขาจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับเริ่มที่จะทำเพราะนั้นถ้าหากว่าช่วงของเดือนนี้ไม่ได้แล้วต้องไปเดือนกรกฎาคมครับเรื่องของการค้าการขายก็ถือว่าจะเริ่มช่วงนั้นได้เป็นดวงที่เรียกว่าไงมันเหมือนกับเป็นตัวช่วงที่จะเริ่มต้นวิชีวิตที่จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเริ่มเดือนกรกฎาคมไปทำไปเลยที่บ้านปลวกขึ้นแล้วปลวกขึ้นบ้านเห็นได้ไงเห็นได้ในเลขมันบอกปลวกขึ้นบ้านแล้วก็หยั่งเขามีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องพ่อมีวิบากกรรมกับพ่อคนนี้แล้วต้องทำยังไงก็ถ้าพ่ออยู่ก็ไปไหว้พ่อขอเข้ามาพ่อถ้าพ่อไม่อยู่ก็ทำบุญให้พ่อหน่อยครับคุณพรพิษณุสรุปเริ่มขายเมื่อกรกฎาคมครับคุณวรวุฒิครับ3 กันยา 2534เรื่องของหน้าที่การงานจะเป็นยังไงครับเรื่องการงานจริงๆดวงคนนี้เก่งนะดวงคุณจะมีการเธอเดี๋ยวมีการขยายขยับเรื่องงานขึ้นจะมีคนชวนดึงไปทำงานร่วมด้วยช่วยกันเพราะนั้นงานที่ต้องติดต่อหรืองานที่ต้องเรียกว่างานติดต่อหรือเดินงานเดินทางไกลหรืองานที่มีคนร่วมชวนทำไปเลยดวงคุณเนี่ยแต่ดวงก็บอกไว้อีกหน่อยเดี๋ยวจะได้ทำงานร่วมกับคนรักหรือคู่อะหมายว่าความรักก็คู่มันจะขึ้นมาด้วยกันนั้นเนี่ยทำงานร่วมด้วยช่วยกันเพราะงั้นงานไม่มีอะไรครับทำไปเถอะอิหลีปีนี้ยังอิหลีอยู่ครับคุณประทีป15 มิถุนายน 2502ฮะปีนี้จะได้ซื้อบ้านไหมปีนี้เหรอจริงๆดวงน่าจะได้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเพราะนั้นปีนี้อาจจะซื้อได้แต่อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่มันยังมีปัญหาเรื่องของการเงินยังไม่ไหลลื่นนะครับแต่จริงก็น่าซื้อน่าเปลี่ยนเถอะเพราะบ้านมันรู้สึกมันจะซุดมันจะโทรมแล้วมันจะบวกมอดมดขึ้นบ้านเหมือนหลังเมื่อกี้นี้เลยนะดวงคนนี้เพราะนั้นถ้าจะย้ายจะขยับจะเปลี่ยนก็มันเหมือนต้องมีคนช่วยอ่ะมีคนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จะเป็นแม่หรือพี่น้องก็ได้นั่นนะครับมันขึ้นเหมือนเงินยังไม่ลงตัวมันยังไม่ได้สรุปใช่มันเหมือนยังติดอยู่นะครับไงก็มีโอกาสครับแต่ก็
ถ้าเรายอมเขาเรียกว่ายอมเหนื่อยหน่อยแล้วค่อยทยอยไปก็มีโอกาสได้เพราะเงินมันขึ้นติดคุณประทีปคุณโชติกาอายุ54ปีนี้จะซื้อบ้านได้ไหมปีนี้เดียวกันเลยจริงๆถามว่าปีนี้จะได้ไหมได้ครับเพราะดวงจะได้ที่ดินก่อนนะดวงคนนี้เขามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นดวงคนนี้เรื่องบ้านมีโอกาสได้ดวงนี้ยังจ้ากว่าดวงเมื่อกี้เนี่ยคุณสิรินครับจะสมัครงานทำอะไรดีถึงจะถูกกับดวงชะตาผมอยากเปลี่ยนงานใหม่มันเป็นที่อารมณ์เนาะดวงคนนี้เหมือนคุณทำอะไรไปสักพักมันก็เบื่อก็เซ็งอีกนะเพราะนั้นดวงคนนี้เรื่องงานถ้าหากว่าจะทำธุรกิจทำอะไรของเราเองก็ทำไปนะเพราะดวงเราเป็นดวงที่ทำตรงนู้นตรงนี้ไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนงานบ่อยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นงานเปิดร้านขายพวกไอ้นี่ก็ได้นะไอ้อะไรเหมือนเขาเรียกว่ากิฟต์ช็อปใช่ไหมขายพวกของใครของพวกครัวเรือนหรือพวกขายพวกอะไรที่เหมือนกับอะไรเรียกซูงหวยอะก็ไม่รู้เรียกไม่ไปถูกเหมือนกันไอ้ขายของอะไรที่เกี่ยวกับขายภายในครัวเรือนอะไรประมาณนี้นั่นแหละทำแบบนั้นนะครับใช้บ้านไปที่ทำงานเนี่ยเดี๋ยวก็ไปได้คุณนิตยาฮะเรื่องการงานการเงินเป็นไงครับคุณนิตยาเรื่องการงานดีครับการงานเดี๋ยวจะมีคนชวนดึงไปจะได้ทำงานเพิ่มขึ้นจะได้ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่จะทำงาน2อย่างขึ้นไปเลยนะครับแต่เรื่องของการเงินอาจจะหมุนหน่อยเป็นคนหาราบผลการเงินเก่งแต่เงินไม่ค่อยเหลือเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องงานโอเคเงินยังไม่ค่อยโอเคครับแต่ไม่ถึงกับติดมากแต่ดวงให้ระวังเรื่องสุขภาพกับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของตัวเราเองอ่ะเป็นที่ใจของเราอ่ะถ้าเราพยายามประหยัดไปบ้างก็ดีเพราะดวงคุณมันขึ้นบอกพอได้เงินปุ๊บมันไปเลยอ่ะนะเพราะนั้นงานโอเคแต่เงินไม่โอเคคุณรัตนาพรนะ25เมษายน2513เรื่องของโชคลาภจะมีไหมครับ25เมษายนเรื่องโชคลาภนะครับถามว่ามีไหมแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นช่วงนู่นไปเดือนเขาเรียกว่าสิงหาแล้วอ่ะนะสิงหาถึงจะโอเคแต่ถ้าจะซื้อต้องซื้อกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผิวคล้ำนะครับหมายถึงว่าคนที่เราไปซื้อน่ะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผิวคล้ำแล้วก็ซื้อช่วง4โมงเย็นแล้วของวันเสาร์4โมงเย็นวันนี้วันอาทิตย์แล้วโอดวันจันทร์หวยออกไอ้วันอังคารพอดวงก็ต้องซื้อวันเสาร์นี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะเออใช่เพราะเขาต้องได้นู่นสิงหาเออไม่ใช่งวดนี้เดี๋ยวเอาเลขผมไปโดนกินไม่เป็นไรฮะจดไว้ก็ได้เพราะว่าถ้างวดนี้ไม่ออกมันก็จะออกงวดหน้าใช่เพราะมันจะเป็นเช่นนั้นแหละเลขของอาจารย์ยักษ์นี่อย่างที่เรารู้กันอยู่นะฮะถ้าบอกแล้วงวดนี้ไม่ออกออกงวดหน้าถ้างวดหน้าไม่ออกออกงวดนู้นเราจะตามไปเรื่อยจนหมดตั้งแต่งวดแรกแล้วฮะไม่มีเรามีมาม่าให้กินไปที่คุณไพโรธ11สิงหาคม2503ปีนี้จะได้ซื้อบ้านไหมมีทุกคนถามเรื่องบ้านเนาะ11สิงหาเป็นคน11สิงหาเป็นคนราศีกรกฎแต่ดวงขึ้นเรื่องที่อยู่มีเกณฑ์ย้ายครับมีเกณฑ์ย้ายแต่ว่าเรื่องการซื้อคงต้องมีคนช่วยอ่ะมีคนช่วยเช่นคนรักหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะอันนั้นจึงจะสำเร็จแต่ย้ายแน่ชัวร์คิดว่าคงจะประมาณพฤศจิกาพฤศจิกาประมาณนั้นคุณลภัทรดาอายุ50เรื่องของงานขายอสังหาริมทรัพย์เป็นไงครับโอ้จ้าบเลยถ้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดีดวงคนนี้เพราะเขาเหมาะแก่ทำพวกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะแต่ว่าดวงคนนี้ถ้าจะขายนะครับที่ดินหรือขายบ้านอะไรก็ช่างควรจะสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับสถานที่นั้นหน่อยเพราะว่าดวงคุณนี่ไปเจอที่ขายแต่ละอย่างมันจะขายยากและเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงจะทำได้บางทีมันเป็นเรื่องนิดเดียวมันทำให้พลิกเลยนะใช่ขายไม่ออกมันติดอยู่เนี่ยเพราะดวงคุณนี้ก็บอกที่เจ้าที่ค่อนข้างแรงเพราะนั้นเวลาจะขายตรงไหนปุ๊บเราไปทำสังฆทานทำบุญแล้วตั้งจิตอุทิศให้กับเจ้าที่เขาเปิดทางให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาแฮปปี้เขาก็ให้เราในที่คุณณัฐธมล6สิงหา2499เรื่องการเงินจะมีโชคไหม6สิงหามีครับดวงคนนี้มีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภมีโอกาสได้นะครับแต่อย่าหวังคลาดมากไม่ได้แต่ดวงคนนี้ถ้ามีโชคเนี่ยส่วนมากเขาจะดีเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากกว่านะครับเพราะนั้นดวงคนนี้ถ้าทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเช่นซื้อขายกักหรือทำอะไรเกี่ยวพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันนี้ดีถ้าลาบลอยเสี่ยงได้แต่เล่นเยอะไม่ได้คุณชัชวาลอายุ38เรื่องการเงินเป็นไงครับการเงินโหตึงมืออ่ะเหมือนกังวลวิตกตลอดเลยดวงคนนี้เงินจะหมดไปกับเขาเรียกว่าลูกหลานบริวารในคนใกล้ชิดนะครับเป็นดวงที่เหนื่อยในการทำมาหากินแต่เงินก็ฝืดอีกเช่นกันเพราะนั้นระวังเรื่องหนี้สินและการเงินไว้ด้วยครับคุณธัญรัตน์อายุ52จะได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่โอ้ต้องเป็นปีหน้าแล้วมั้ง
ปีนี้ไม่จ้าบเลยปีนี้โดนแทงข้างหลังนี่มันเหมือนกับว่าทำท่าจะได้จะได้มันก็ไม่ได้เนาะเพราะนั้นมันและอย่างหนึ่งดวงวันนี้ถ้าได้มีเกณฑ์ย้ายนะครับย้ายเพราะนั้นดวงเขาถ้ามีคนช่วยผมว่าน่าจะจ้าบนะเพราะว่าในดวงเขาบอกว่ามันเหมือนโดนเขาเลยมีบุญแต่กรรมบังมันโดนเบียดฮะนะครับเพราะนั้นก็ลองดูหน่อยนะถ้ามีคนช่วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยก็พอมีโอกาสครับแต่ถ้าทำเองไม่ได้ครับท่านยังรอไปก่อนนะเรื่องเลื่อนตำแหน่งคุณบางออนอายุ62โชคลาภมีไหม62โชคลาภของปีนี้เอามีครับให้เอาเบอร์บ้านกับเบอร์รถนั่นแหละไม่ต้องเอาเบอร์ที่ไหนเลยเบอร์บ้านเบอร์รถเสี่ยงเอาอ้าวก็ถ้าเบอร์บ้านไม่ใช่เบอร์เดียวกับที่อาจารย์บอกล่ะเขาถูกของเขาเองไงฮะพอปืนเลขเราไม่ออกก็ได้ของเขาออกมันไปออกงวดโน้นอีกงวดนึงแต่เพราะนั้นถ้าบอกอย่างนี้ปุ๊บจะสมัครจะไม่เกิน2งวดเนี่ยเบอร์บ้านกับเบอร์รถลองดูแล้วกันว่าใช่ไหมไม่เกิน2งวดหมดไม่2งวดจะออกถ้าเลยไปแล้วก็หมดสิทธิ์มันจะได้แค่2งวดส่วนมากจะไม่เกิน2งวดคุณพานุพงศ์อายุ58เรื่องโชคลาภเป็นไงโชคลาภอีกแล้วเหรอดวงคนนี้ก็บ่นแต่เรื่องเงินเนาะแต่เรื่องของโชคลาภต้องเป็นเดือนนี้มิถุนาไม่จับแต่ไปเด่นเรื่องงานมิถุนากรกฎาโอเคได้ครับวันนั้นต้องรอช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนจึงจะมีโอกาสได้ครับครับคุณระพีพัฒน์อายุ28จะขายโต๊ะหยกสีเขียวได้เมื่อไหร่ราคาดีไหมโอ้โต๊ะหยกการเงินไม่จ้าบเลยอ่ะเพราะเงินไม่ยักก็แสดงว่าเรื่องการขายก็เลยยากหน่อยถามว่าจะได้อย่างที่คิดไหมอาจจะลดลงบ้างครับลดลงหน่อยดาวพุธดาวพุธคือหยกแล้วมันตก16โสรถคือจำนวนเยอะนะแสดงว่าขายแพงนะเนี่ยคงจะมาประมาณ400แน่เลยเนี่ย400อะไรฮะ400ตำลึงทองแสดงว่าขายแพงเนี่ยก็ลดลงหน่อยนึงมีโอกาสขายได้ครับลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่าไหร่เดียวมันก็พอประมาณเหมือนกันเนี่ยเพราะเดี๋ยวพอลองขายดูแล้วเขาต่อลงเองถ้าเรารับได้ก็รับไปนะครับแต่อันนี้เขาขึ้นไม่ถึงประมาณสักลดมาสัก 30% ก็ได้โอเคคุณอุมาอายุ25จะเรียนต่อปริญญาเอกหรือว่าทำงานก่อนดีคะปริญญาเอกครับเพราะดวงเขาเหมาะเป็นครูเนี่ยคนนี้ให้เป็นเรียนต่อก่อนเนาะใช่เพราะดวงเขาจบเป็นด็อกเตอร์เลยเนี่ยคนนี้ทำหรือเพราะถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเรียกภาษาอะไรเงี้ยรุ่งเลยนะดวงคนนี้อีกหน่อยรวยนะนี่ครับคุณภาวนาครับอายุ52จะได้งานทำไหมได้ครับเร็วๆนี้ได้แบบไม่คาดฝันมีคนชวนไปแต่ยังไม่เด่นมากเขาเรียกว่าพอประมาณแต่ดวงคุณต้องระวังตัวคุณด้วยนะคุณเหมือนบางคนดื้อๆเหมือนกันนะคนนี้เหมือนเขาบางครั้งเหมือนหลานน่ะบางทีลดนิดๆลงบ้างก็ดีคุณวิลาวันอายุเกิด20กันยา2510ครับถามเรื่องของการงานการเงินเป็นไงฮะ20กันยาเป็นคนราศีกันเรื่องของการงานงานก็ยังถือว่ายังไปได้ดีอยู่ครับเรื่องของการงานนะฮะแต่ว่าระวังปัญหาขัดกับหรือมีเรื่องกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหน่อยนะฮะเพราะนั้นเรื่องของการงานช่วงนี้ไม่มีปัญหาแต่ระวังคือเรื่องของการเงินกับบริวารดวงคนนี้จะมีปัญหาก็คือเรื่องบริวารหรือคนอายุอ่อนกว่าครับนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยระวังถ้าทำอะไรเกี่ยวเรื่องเอกสารที่ต้องเซ็นหรือตรวจเรื่องตัวเลขอะไรเนี่ยตัวเลขอะไรดูให้ดีด้วยนะเพราะดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องเอกสารตัวเลขคุณสุภัทราครับ19มีนา2511นะฮะจะขายบ้านได้ไหมหรือมีลาภก้อนใหญ่หรือเปล่า19มีนาเป็นคนราศีมีนนะครับตอนนี้พี่หูแกเล็งอยู่พอราหูเล็งปุ๊บมันก็เลยทำให้ร้อนหน่อยนึงนะครับแต่ถามเรื่องการบ้านว่าจะขายได้ไหมต้องขายกับคนใกล้กันนะครับคนใกล้หรือคนติดต่อหรือเป็นคนในหน้าให้ประสานให้จึงจะขายได้ครับเพราะนั้นถ้าจะขายก็ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาหรือถ้าพ้นพฤศจิกาปีนี้ไปนู่นอีกทีนะครับเดือนพฤษภาปีหน้าเลยนะครับที่จะขายได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านแต่ถามว่าเรื่องลาภก้อนใหญ่ได้ไหมมันไม่ได้ครับแต่ว่ามันจะได้เงินจากการที่เราติดต่อหรือประสานอะไรประมาณนี้จึงจะได้ครับเพราะปีนี้มันยังติดเรื่องของการเงินอยู่นะฮะปีหน้าเนี่ยถึงจะโอเคครับทั้งบ้านทั้งมันเหมือนขึ้นดำท่าจะคนติดต่อมาก็ไม่ค่อยลงตัวคนนี้มีเคล็ดลับไหมเคยเมื่อก่อนใช้ของอาจารย์วันนะที่ว่าใช้อะไรนะผงตะไบเหล็กกับทรายในโบสถ์แล้วก็เกลือ3อย่างผสมกันแล้วก็โปรยในบริเวณที่ที่จะขายเพื่อล้างอาถรรพ์ตรงนั้นแต่ส่วนมากล่าสุดเขาบอกว่าให้สวดยอดประกันไตรปิฎกเนี่ยเอาโฉนดที่ดินหรือเบอร์บ้านเนี่ยมาวางแล้วก็
สัตเคเชิญเทวดาก่อนแล้วสวดยอดประกันไตรปิฎกวันละ9จบอ่ะมันก็ยาวนะแต่ก็สวดไปเถอะแป๊บเดียวขายได้คือต้องกำหนดจิตอธิษฐานอยากขายอยากอะไรอย่างนั้นใช่ไหมพอเราสวดมนต์เสร็จเราก็บอกขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดยอดประกันไตรปิฎกในครั้งนี้บุญกุศลพึงมีพึงได้ขออุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางจิตวิญญาณที่บ้านหลังนี้พอเราเปิดเนี่ยพอเห็นทำหลายท่านแล้วได้ผลโอเคอีกสักท่านหนึ่งฮะคุณมาวินครับอายุ20ต้องเลือกเรียนสายอะไรถึงจะถูกกับดวงชะตาครับเกี่ยวกับพวกวิศวะพวกช่างพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกคอมครับอีกคนคุณเออายุ40ฮะบั้นปลายชีวิตจะลำบากไหมครับไม่ลำบากครับเป็นคนผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาครับแต่ระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวครับป่วยเกี่ยวกับพวกหลังพวกขาเส้นไม่ค่อยดีครับนั่นแน่เหมือนอย่างที่อาจารย์เป็นอยู่ตอนนี้ใช่เป็นไรอันนี้มันรู้มันร้อนร้อนขาเดี๋ยวส่งไปหาคุณนันขูดเข้าไปนั่นแหละไม่รู้มันเป็นจริงๆเนาะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะครับในช่วงระยะนี้คือดินฟ้าอากาศมันอาจจะแล้งไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับไม่ใช่ต้นเดือนไปปลายเดือนกรกฎาเลยฝนจึงจะตกทางภาคเหนือช่วงนี้ดาวอาทิตย์กำลังจะยกเข้าทับดาวมฤตยูแล้วก็สัมพันธ์ถึงดาวเสาร์ในดวงเมืองเพราะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับโรคราคาถูกเพราะนั้นตรวจสอบให้ดีหน่อยเพราะโอกาสระบาดเข้ามาในเมืองไทยมีโอกาสครับเพราะนั้นให้อย่าประมาทนะครับเพราะว่าประชาชนคนทั่วโลกจะตายจากโรคภัยไข้เจ็บครับเขาเรียกว่าภัยพิบัติธรรมชาติค่อนข้างเยอะในปีนี้ครับในปีนี้ครับนั้นก็ให้ระวังหน่อยประชาชนคนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยปะประเทศไทยด้วยเพราะดวงของประเทศไทยเราก็มันเหมือนดวงโลกเลยนะประเทศไทยมันจะหนักเหมือนปีที่เราเจอน้ำท่วมไหมมันจะเป็นลักษณะภัยธรรมชาติที่เนี่ยอย่างที่เกิดอย่างที่เนปาลอันนั้นไม่ใช่ถล่มแบบนั้นมันก็เป็นลักษณะภัยแล้งทำให้เกิดทุกข์ยากลำบากกับเรื่องของอาหารการกินและรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นกันต่ออย่างโรคอะไรนี้จริงๆผมก็อยากจะพูดหลายเรื่องของไอ้พยาบาลเนี่ยเวลามันไม่พอใช่ไหมไม่พอครับไม่พอเอาไว้อีก3เดือนคุยโดยสรุปเราต้องระมัดระวังให้ดีนะเรื่องของโรคภัยโรคระบาดหรือภัยจากธรรมชาติถ้าไปอย่างธรรมชาติธรรมชาติจะไประวังได้ไงมันระวังได้ก็คือหมายความว่าเรารู้ว่าตอนนี้ลมพายุหรือว่าเกิดมันแรงมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องความเป็นอยู่เพราะนั้นเรื่องอาหารที่เราจะปลูกข้าวเครือถ้าหยุดได้ก็หยุดก่อนอะไรที่มันต้องใช้น้ำอ่ะถ้าเราดันผู้รังสร้างมันก็มีปัญหาสรุปปีนี้จะแรงครับยังแรงอยู่แล้วก็ระวังเรื่องของโรคระบาดอย่างที่เกาหลีที่กำลังเจอกันอยู่ตอนนี้นะฮะเรื่องสภาพเศรษฐกิจก็รอไปจะพุ่งเรื่องราคาทองจะไปพุ่งเดือนสิงหาคมสิงหานี่เดือนอะไรมิถุนากรกฎาคมอีกไม่กี่เดือนอีกประมาณเดือนกว่านะฮะแล้วก็เรื่องของตัวเลขสอ้าวเอา5เด่นไง5เด่น5 6 2 4 5เด่น5กับ6เด่นแล้วคุณก็เล่นเอาดิ5 2 6 4พอแล้วแค่เนี้ยรับรองถูกที่สำคัญนะฮะถ้าไม่ถูกโดนกินงวดหน้าตามต่อตามต่อเลขอาจารย์ยักษ์เวลาให้มันจะไม่ถูกมันจะไม่ออกงวดนี้ฮะมันจะออกงวดหน้าเสมอออกงวดที่แล้วก็ออกวันนี้เดินผ่านมาคนข้างในยังบอกอาจารย์ยักษ์อย่าลืมบอกหวยด้วยนะสังเกตทำไมก็ถือถุงมาม่าอยู่โอ้โอเคเราถือว่านั่นแหละแก้เคล็ดถูกนี่คือทั้งหมดของสายพยากรณ์ประจำวันนี้เดี๋ยวมีรายชื่อมาแล้วนะฮะที่คุณผู้ชมที่ SMS ส่งเข้ามาส่งชื่อที่อยู่มาให้เดี๋ยวเราไปให้อาจารย์ยักษ์เป็นคนเลือกแล้วกันนะฮะว่าใครจะได้รางวัลตรงไหนไปแล้วเดี๋ยวผมจะจัดส่งกลับไปให้นะครับนี่คือทั้งหมดของสายพยากรณ์ประจำวันนี้ใครที่สนใจอยากจะคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมนะฮะติดต่ออาจารย์ยักษ์ได้ที่0815147189ครับ0815147189วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมอาจารย์ยักษ์พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ